สวัสดีครับพวกเรา North Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Matrix เพราะพันมนุษย์เหนือโลกจะเป็นยังไงถ้าโลกที่พวกเราอยู่ทุกวันนี้เป็นโลกที่หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์จำลองขึ้นมาและเด็กหนุ่มสุดธรรมดาที่มีชื่อว่า Neo ก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พร้อมกับช่วยมนุษยชาติแต่ถ้าเขาจะทำได้นั้นเขาต้องไปฝึกพลังและได้รับพลังที่ไม่เคยมีใครได้รับมาก่อนซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเริ่มต้นมาที่ตำรวจกำลังเข้าค้นห้องหนึ่งซึ่งเมื่อตำรวจเปิดเข้าไปก็ได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าทรินิตี้ส่วนด้านนอกก็ได้มีกองกำลังตำรวจเต็มไปหมดจากนั้นก็ได้มีสายลับกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งก็คือสายลับสมิธแต่สายลับสมิธก็ได้เข้ามาตำหนิตำรวจว่าทำไมส่งลูกน้องเข้าไปแบบนี้ลูกน้องของตำรวจน่ะไม่รอดแน่เขาจึงรีบเดินขึ้นไปยังห้องนั้นเพื่อจับตัวทรินิตี้พร้อมกับตำรวจที่ตามพวกเขามาส่วนทรินิตี้เธอได้จัดการตำรวจเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายพร้อมกับติดต่อไปหาชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามอร์เฟียสว่าแผนของพวกเขานั้นถูกดักฟังไม่รู้ดักฟังได้ยังไงและตอนนี้สายลับก็มาแล้วมอร์เฟียสจึงบอกให้เธอรีบหนีออกไปจากที่นั่นทันทีแต่แล้วทรินิตี้ก็ได้วิ่งออกมาและเจอกับสายลับสมิธพอดีทรินิตี้ได้หนีขึ้นไปยังดาดฟ้าพร้อมกับกระโดดข้ามไปยังอีกตึกหนึ่งซึ่งตึกที่เธอกระโดดข้ามไปนั้นมันไกลมากๆแต่สมิธก็สามารถกระโดดข้ามไปได้ด้วยปล่อยให้เราตำรวจยืนงงอยู่แบบนั้นเพราะพวกเขางงมากว่าทั้งสองคนนั้นทำได้ยังไงจากนั้นทรินิตี้ก็ได้วิ่งหนีไปเรื่อยๆจนได้ลงมายังข้างล่างได้ซึ่งข้างๆเธอนั้นมีตู้โทรศัพท์อยู่ตู้นึงและเสียงโทรศัพท์มันก็ได้ดังขึ้นเธอได้รีบวิ่งไปที่ตู้โทรศัพท์ทันทีแต่สายลับสมิธก็ได้ขับรถ10ล้อมาเพื่อที่จะชนตู้โทรศัพท์ตู้นั้นทิ้งซึ่งเป็นทรินิตี้ที่รับสายได้ก่อนจากนั้นสายลับสมิธก็ได้พุ่งชนตู้โทรศัพท์อย่างจังแต่เมื่อเขามาดูทรินิตี้ก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเราสายลับจึงได้คุยกันว่าไม่เป็นไรตอนนี้เรารู้เป้าหมายต่อไปแล้วเป้าหมายต่อไปมีชื่อว่าNeoจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ชายหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าNeoเขาได้นอนหลับอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แต่แล้วคอมพิวเตอร์ของเขาก็ได้มีข้อความแปลกๆขึ้นมาทำให้Neoนั้นได้ตื่นโดยข้อความในคอมพิวเตอร์บอกให้Neoนั้นตื่นขึ้นมาและตามกระต่ายขาวไปแต่แล้วก็ได้มีเสียงเคาะประตูเกิดดังขึ้นและคนที่เคาะนั่นก็คือลูกค้าของNeoที่เข้ามาซื้อสินค้าจากเขาหลังจากซื้อขายกันเสร็จเขาก็ได้ชวนNeoไปเที่ยวซึ่งNeoก็ได้ปฏิเสธแต่เมื่อNeoเห็นรอยสักที่อยู่บนตัวของเธอNeoกลับเห็นว่าเป็นกระต่ายขาวเขาจึงได้ยอมตามไปเที่ยวด้วยซึ่งเมื่อNeoไปถึงผับทรินิตี้ก็ได้เข้ามาคุยกับNeoหลังจากที่ทรินิตี้แนะนำตัวNeoก็รู้จักเธอทันทีเพราะเธอนั้นเป็นแฮกเกอร์ชื่อดังแต่Neoก็คิดว่าเธอนั้นเป็นผู้ชายซะอีกซึ่งทรินิตี้ก็ได้เข้ามาบอกกับNeoว่าเธอรู้ว่าNeoกำลังตามหาใครอยู่และชายคนนั้นเธอก็ได้เจอแล้วและเมื่อเธอเจอเธอก็ได้รู้คำตอบทุกอย่างรวมถึงคำว่าแมทริกซ์นั้นคืออะไรและบอกกับNeoว่าเดี๋ยวสักวันNeoก็ได้เจอเขาเองและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ตอนเช้าNeoได้ไปสมัครงานที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลกและก็ได้เป็นวันแรกที่Neoนั้นได้เข้าทำงานแต่แล้วกลับมีพัสดุส่งมาหาNeoเป็นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเมื่อรับสายปลายสายก็ได้ถามNeoว่ารู้ไหมว่าเขาคือใครและNeoก็รู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้คือมอร์เฟียสที่เขาตามหามอร์เฟียสได้บอกให้Neoรีบหนีออกไปจากที่นั่นเพราะตอนนี้สายลับสมิธกำลังจะมาจับตัวเขาโดยให้Neoหนีออกไปจากทางหน้าต่างของตึกแต่Neoกลับไม่ทำและเขาก็ได้ให้Neoเลือกว่าจะโดนจับหรือว่าจะหนีซึ่งNeoเขาไม่กล้าหนีออกไปทางหน้าต่างสุดท้ายเขาก็ได้โดนสายลับสมิธจับตัวไปในระหว่างการสืบสวนสายลับสมิธก็ได้บอกกับNeoว่าNeoนั้นมี2ตัวตนตัวตนแรกนั่นก็คือแอนเดสันที่ทำงานให้กับบริษัทส่วนอีกตัวตนหนึ่งนั่นก็คือNeoนักล้วงข้อมูลและเอามาขายแต่เมื่อเร็วๆนี้พวกเขาตรวจเจอว่าNeoนั้นติดต่อกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามอร์เฟียสซึ่งมอร์เฟียสนั้นเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลเห็นว่าอันตรายที่สุดและต้องการให้Neoบอกข้อมูลของมอร์เฟียสมาทั้งหมดพวกเขาจะได้ไปจับมอร์เฟียสได้แต่Neoกลับไม่ยอมพูดและขอใช้โทรศัพท์Neoได้ตอบสมิธกลับไปว่าเขารู้สิทธิ์ของเขาดีว่าเขาใช้อะไรได้บ้างแต่สมิธกลับบอกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรถ้าได้โทรศัพท์ไปแล้วไม่สามารถพูดได้แล้วอยู่ๆปากของNeoกลับปิดสนิทเข้าหากันซึ่งตอนนี้Neoนั้นไม่มีปากจากนั้นสมิธก็ได้ให้ลูกน้องขึงNeoไว้บนโต๊ะและก็ได้ใช้ตัวอะไรบางอย่างให้มุดเข้าไปภายในสะดือของNeoNeoนั้นพยายามดิ้นขัดขืนอย่างสุดแรงแต่แล้วNeoเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาในห้องของเขามันทำให้Neoงงมากว่าเมื่อกี้นั้นเกิดอะไรขึ้นไม่นานโทรศัพท์ในห้องของNeoก็ได้ดังขึ้นและคนที่พูดสายนั้นก็คือมอร์เฟียส
มอร์เฟียสบอกกับนีโอว่าพวกมันนั้นประเมินค่าของนีโอต่ำไปนีโอก็เลยได้กลับมาบ้านถ้าพวกมันรู้อย่างที่เขารู้นีโอไม่มีทางรอดแน่เพราะนีโอนั้นคือผู้ปลดปล่อยนีโออาจจะตามหาตัวมอร์เฟียสแค่2ปีแต่มอร์เฟียสนั้นตามหานีโอมาทั้งชีวิตและนัดเจอนีโอที่ใต้สะพานแห่งหนึ่งจากนั้นนีโอก็ได้ไปและทรินิตี้ก็ได้มารับพร้อมกับบอกให้นีโอนั้นถกเสื้อขึ้นและทรินิตี้ก็ได้ใช้เครื่องมือในการดึงเจ้าตัวประหลาดออกมาจากตัวของนีโอซึ่งเจ้าเครื่องนี้มันคือเครื่องติดตามทำให้นีโอนั้นตกใจมากว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันไม่ใช่ความฝันจากนั้นทรินิตี้ก็ได้พานีโอเข้ามาเจอกับมอร์เฟียสตัวจริงซึ่งมอร์เฟียสก็ได้คุยกับนีโอว่าเขารู้ดีว่านีโอรู้สึกอย่างไรนีโอรู้สึกว่าโลกนี้นะมันไม่ถูกต้องแต่เขาอธิบายออกมาไม่ได้ว่ามันคืออะไรและสิ่งนั้นแหละก็คือทรินิตี้นั้นอยู่ทุกที่บนโลกใบนี้และหลอกลวงพวกเราอยู่ตลอดเวลาแต่โชคร้ายที่เขาไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้นีโอนั้นต้องเห็นด้วยตาของเขาเองมอร์เฟียสจึงได้ให้นีโอเลือกว่าจะกินยาเม็ดสีอะไรถ้ากินสีฟ้าทุกอย่างจะจบนีโอจะตื่นขึ้นมาในห้องของเขาอย่างเดิมแต่ถ้ากินเม็ดสีแดงนีโอจะรู้ความลับทุกอย่างว่าความลับเหล่านี้มันลึกขนาดไหนซึ่งนีโอก็เลือกกินเม็ดสีแดงจากนั้นมอร์เฟียสก็ได้พานีโอเข้าไปยังห้องหนึ่งพร้อมกับให้นีโอนั่งลงและได้บอกกับนีโอว่ายาเม็ดสีแดงที่นีโอกินมันคือตัวกระจายสัญญาณเพื่อเดินทางเข้าออกที่นี่ได้และจากนั้นพวกเขาก็ได้ทำโปรแกรมเพื่อให้นีโอนั้นถูกดูดเข้าไปยังคอมพิวเตอร์นีโอนั้นรู้สึกว่าเขากำลังจะขาดอากาศหายใจและเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขากลับพบว่าเขาอยู่ภายในแคปซูลประหลาดพร้อมกับมีหุ่นยนต์ตัวนึงเข้ามาจับเขาเอาไว้และจากนั้นก็ส่งเขาลงท่อนีโอนั้นได้หล่นลงไปในน้ำแต่แล้วก็ได้มีบางอย่างมาจับตัวเขาขึ้นไปบนยานและคนที่อยู่ในยานนั้นก็คือพวกมอร์เฟียสพร้อมกับกล่าวทักทายนีโอว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงแต่เนื่องจากนีโอนั้นไม่เคยใช้กล้ามเนื้อไม่เคยใช้ดวงตากล้ามเนื้อของเขาจึงฝ่อไปหมดพวกเขาจึงเริ่มสร้างกล้ามเนื้อให้กับนีโอใหม่และเมื่อสภาพร่างกายนีโอนั้นพร้อมแล้วพวกเขาก็ได้ทำให้นีโอเห็นว่าที่นี่นั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยนีโอนั้นคิดว่าปีนี้คือปี1999แต่มอร์เฟียสก็บอกว่าปีนี้นะมันแถวๆปี2199แล้วต่างหากและพวกเราก็ได้อยู่ในยานซึ่งเป็นยานของมอร์เฟียสพร้อมกับมีเครื่องมือในการเจาะเข้าระบบของแมทริกและได้แนะนำลูกเรือให้รู้จักนั้นก็คือเอคล็อกสมิธและไซเฟอร์และอีก2คนแทงและโดเซอร์ซึ่งเป็นพี่น้องกันส่วนน้องเล็กสุดของยานก็มีชื่อว่าเมาและก็ได้เริ่มอธิบายกับนีโอว่าแมทริกคืออะไรโดยเอาตัวนีโอต่อเข้ากับเครื่องสตรัคและนีโอก็ได้หลุดเข้ามายังโลกอีกโลกหนึ่งจากนั้นมอร์เฟียสก็ได้อธิบายว่าที่นี่เราสามารถโหลดได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสินทรัพย์สิ่งของของกินวิชาการต่อสู้หรือแม้กระทั่งสถานที่การฝึกและได้บอกกับนีโอว่าโลกที่นีโอเคยอยู่นะมันคือโลกแห่งแมทริกนั่นก็คือโลกจำลองหุ่นยนต์ได้สร้างระบบจำลองโดยจับมนุษย์เข้าไปในแคปซูลจากนั้นก็เชื่อมต่อสมองมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของพวกมันและได้ใช้ประจุไฟฟ้าทำการสร้างภาพจำลองให้มนุษย์นั้นเห็นว่าพวกเขานั้นอยู่ในโลกจริงแต่แท้ที่จริงแล้วโลกที่พวกเขาเห็นนั้นนั่นก็คือโลกแห่งความฝันส่วนโลกแห่งความจริงตอนนี้พังทลายไปแล้วเนื่องจากสงครามของมนุษย์และหุ่นยนต์ซึ่ง AI ปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้มนุษย์นี่แหละที่เป็นคนสร้างขึ้นและพวกเขายังเฉลิมฉลองว่าพวกเขาสามารถสร้างปัญญาประดิษฐ์ได้ขนาดนี้แต่หุ่นยนต์เหล่านั้นกลับมีสติปัญญาขึ้นมาและคิดว่ามนุษย์นั้นไม่จำเป็นพร้อมกับจะยึดครองโลกตอนนั้นมนุษย์นั้นเห็นว่าดวงอาทิตย์คือแหล่งกำเนิดพลังของหุ่นยนต์พวกเขาจึงได้ทำลายดวงอาทิตย์เพื่อให้หุ่นยนต์นั้นไม่สามารถมีแหล่งกำเนิดพลังได้แต่แล้วหุ่นยนต์กลับได้พบแหล่งพลังงานใหม่นั่นก็คือมนุษย์ทำให้พวกมันจับมนุษย์เข้าไปอยู่ในแคปซูลและก็ได้ดูดพลังงานของมนุษย์แทนเนื่องจากพวกมันนั้นค้นพบว่าร่างกายของมนุษย์สามารถผลิตประจุไฟฟ้าได้แถมยังมีเรื่องของอุณหภูมิของร่างกายพร้อมกับสร้างโลกจำลองแมทริกซ์ขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์นั้นคิดว่าพวกเขานั้นยังมีชีวิตอยู่และทำให้มนุษย์นั้นกลายเป็นแบตเตอรี่ของพวกมันทำให้นีโอนั้นแทบจะสติแตกที่เขานั้นรับข้อมูลมาขนาดนี้แล้วเขาก็รับไม่ได้เขานั้นไม่เชื่อว่ามันคือเรื่องจริงมอร์เฟียสจึงได้พานีโอไปพักและได้เล่าเรื่องให้นีโอฟังว่าในอดีตมีอยู่คนคนนึงสามารถเปลี่ยนแปลงแมทริกได้ตามใจที่เขาต้องการและทำลายแมทริกลงและนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราเรียกว่าผู้ปลดปล่อยแต่หลังจากที่เขาตายไปสถานการณ์มันก็กลับมาเหมือนเดิมจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกตามหาผู้ปลดปล่อยโดยเทพพยากรณ์นั้นพยากรณ์ว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งและคนคนนั้นพวกเขาก็ได้เชื่อว่านั่นก็คือนีโอจากนั้นพวกเขาก็ได้ให้นีโอพักผ่อนวันต่อมาแทงก็ได้เข้ามาหานีโอเพื่อพานีโอนั้นไปฝึกซึ่งแทงเขาไม่มีปลั๊กตามตัวเพราะว่าเขานั้นเกิดอย่างอิสระบนโลกใบนี้ซึ่งเกิดในไซออน
ซึ่งไซออนก็คือเมืองของมนุษย์เมืองสุดท้ายตอนนี้อยู่ใต้พื้นดินและอยู่ใกล้ๆกับแกนกลางโลกทำให้ยังอุ่นๆอยู่จากนั้นเขาจึงได้พานีโอไปฝึกโดยการฝึกมันก็ไม่ใช่ว่าฝึกจริงๆแต่เขาสามารถโหลดเซฟข้อมูลของการต่อสู้เข้าไปในหัวของนีโอได้ซึ่งดูเหมือนว่านีโอนั้นจะชอบเขาได้เรียนศาสตร์การต่อสู้ไป10ชั่วโมงรวดไม่ว่าจะเป็นเทควันโดหมัดมวยหมัดเมาอะไรต่างๆเขาโหลดใส่หัวจนหมดและเมื่อโหลดข้อมูลการต่อสู้จนเขานั้นชำนาญการต่อสู้ทุกรูปแบบแล้วมอร์เฟียสก็ได้เข้ามาทดสอบฝีมือในช่วงแรกนั้นนีโอนั้นโดนมอร์เฟียสอัดอยู่ฝ่ายเดียวแต่แล้วมอร์เฟียสก็ได้ชี้ทางสว่างให้กับนีโอพร้อมกับสอนเทคนิคต่างๆว่าให้นีโอคิดว่าเขาทำได้และเขาไวกว่านี้จนสุดท้ายนีโอก็สามารถเป็นฝ่ายโจมตีมอร์เฟียสได้และจากนั้นมอร์เฟียสก็ได้โหลดโปรแกรมให้ทั้งสองคนนั้นกระโดดเข้าไปภายในแมทริกพร้อมกับสอนเทคนิคต่อไปให้กับนีโอว่าโลกใบนี้ถ้าเราเชื่อว่าเราทำอะไรได้เราก็จะทำได้จากนั้นมอร์เฟียสก็กระโดดข้ามตึกให้นีโอดูพร้อมกับให้นีโอทำตามเขาแต่นีโอนั้นก็ไม่สามารถกระโดดข้ามตึกได้พอออกมาจากโลกแห่งการจำลองนีโอก็ได้พบว่าเลือดในปากของเขานั้นออกซึ่งนั้นก็หมายความว่าถ้าพวกเขาตายในโลกแห่งการจำลองเขาจะตายในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยและยังอธิบายเรื่องต่างๆของแมทริกต่อให้กับนีโอฟังว่าสายลับสมิธคือตัวแทนของพวกหุ่นยนต์ที่เข้ามาเป็นตำรวจหรือแม้กระทั่งผู้ควบคุมในการตรวจจับเดอะแมทริกใครคือสิ่งแปลกปลอมพวกมันจะเข้ามากำจัดจนหมดรวมถึงพวกเราที่พยายามต่อต้านพวกมันพวกมันก็ได้ฆ่าพวกเราไปหลายคนแต่มอร์เฟียสนั้นเชื่อว่านีโอนั้นเป็นคนที่ต่างออกไปนีโอนั้นสามารถเร็วได้กว่าใครๆเขานั้นเชื่อว่าถ้านีโอพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็นีโอจะสามารถทำอะไรก็ได้และนั่นก็คือผู้ปลดปล่อยในคำทำนายและเมื่อสอนนีโอเสร็จทั้งคู่ก็ได้เข้ามายังโลกแห่งความเป็นจริงนีโอได้เดินเข้าไปคุยกับไซเฟอร์ที่ทำหน้าที่เป็นคนดูแลระบบแต่หลังจากที่ไซเฟอร์คุยกับนีโอเสร็จเขาก็ได้ล็อกอินเข้าไปภายในเดอะแมทริกและคนที่ไซเฟอร์กำลังคุยด้วยนั่นก็คือสมิธไซเฟอร์ได้ยื่นข้อเสนอให้กับสมิธว่าให้เอาเขากลับไปบรรจุในแมทริกพร้อมกับทำให้เขารวยและเป็นดาราและกับการที่ไซเฟอร์นั้นจะบอกข้อมูลที่เขารู้ทั้งหมดให้กับสมิธตอนนี้ดูเหมือนว่าไซเฟอร์นั้นจะกลายเป็นคนทรยศไปแล้วและวันต่อมามอร์เฟียสก็ได้มาบอกทุกคนว่าตอนนี้เขากำลังจะพานีโอไปหาท่านผู้พยากรณ์แต่การเดินทางครั้งนี้มันค่อนข้างจะอันตรายพวกเขาจึงได้ไปกันทุกคนและเมื่อพวกเขาเข้ามาในเดอะแมทริกแล้วก่อนออกเดินทางไซเฟอร์ก็ได้เปิดสายโทรศัพท์พร้อมกับวางไว้ในถังขยะจากนั้นเขาก็ได้ขับรถพานีโอและคนอื่นๆไปหาเทพพยากรณ์ซึ่งภายในบ้านของเทพพยากรณ์ก็ยังมีเด็กคนอื่นๆที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้ปลดปล่อยและนีโอก็คือหนึ่งในนั้นและนีโอก็ได้เข้าพบเทพพยากรณ์ซึ่งเทพพยากรณ์ดูเหมือนว่าเธอจะรู้เรื่องทุกอย่างเว้นแต่เพียงเรื่องเดียวว่านีโอนั้นจะเป็นผู้ปลดปล่อยหรือเปล่าเธอจึงขอดูนีโออย่างชัดๆก่อนและเธอก็ได้บอกความจริงกับนีโอว่านีโอนั้นไม่ใช่ผู้ปลดปล่อยและข่าวร้ายกว่านั้นก็คือตอนนี้นีโอนั้นต้องเลือกว่านีโอนั้นจะเลือกชีวิตใครระหว่างชีวิตของตัวเองหรือว่าชีวิตของมอร์เฟียสสำหรับคำพูดนี้อนาคตนีโอนั้นจะรู้เองว่ามันคืออะไรแต่เธอเสียใจที่ต้องบอกข่าวร้ายกับนีโอและได้ให้คุกกี้นีโอมา1ชิ้นพร้อมกับให้นีโอออกไปจากห้องนี้มอร์เฟียสจึงได้พานีโอกลับมาที่ตึกแรกที่พวกเขานั้นวาร์ปมาและจากนั้นพวกเขาก็กำลังเตรียมการจะกลับไปที่ยานแต่แล้วที่นี่กลับมีบางอย่างผิดปกติและพวกเขากลับโดนล้อมไว้โดยทหารของสมิธแทงที่อยู่บนยานจึงรีบโอเปอเรเตอร์แจ้งทุกคนว่านั่นมันเป็นกลับดักให้ทุกคนนั้นรีบหนีออกมาโดยด่วนแต่มันก็ไม่ทันแล้วตอนนี้ลูกน้องของสมิธได้ล้อมที่นี่ไว้จนหมดซึ่งเมาส์น้องเล็กสุดเมื่อเห็นดังนั้นเขาจึงได้ถือปืนขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้แต่เขากลับโดนกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตและเมื่อร่างจิตได้ตายลงไปในแมทริกร่างจริงของเขาก็ได้เสียชีวิตลงไปด้วยที่ยานพวกเขาจึงได้ให้แทงลองหาทางอื่นเพื่อหนีดูและแทงก็ได้เจอในผนังมันมีรูที่สามารถไต่ลงไปได้อยู่แต่แล้วในระหว่างที่พวกเขากำลังไต่ลงไปสมิธก็ได้เอามือล้วงเข้ามาจับคอของนีโอเอาไว้มอร์เฟียสเห็นดังนั้นเขาจึงได้เข้าไปต่อสู้กับสมิธเพื่อปกป้องนีโอเอาไว้เพราะเขาเห็นว่านีโอนั้นสำคัญกว่าชีวิตของตัวเองจนสุดท้ายมอร์เฟียสก็โดนจับตัวได้ส่วนคนอื่นก็วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตโดยพวกเขาต้องหาสายโทรศัพท์เพื่อกลับไปยังยานซึ่งคนที่ติดต่อเข้าไปก่อนใครนั้นก็คือไซเฟอร์เมื่อแทงได้รับสายโทรศัพท์เขาจึงรีบดึงตัวไซเฟอร์กลับมาที่ร่างจริงแต่เมื่อไซเฟอร์กลับมาแล้วเขากลับเอาปืนขึ้นมาเพื่อจัดการแทงและโดเซอร์จนสุดท้ายทั้งสองคนนั้นก็เหมือนจะเสียชีวิตไปโดยที่คนอื่นที่อยู่ในเดอะแมทริกก็ไม่รู้เลยว่าบนยานนั้นเกิดอะไรขึ้นพวกเขาพยายามติดต่อคนที่อยู่บนยานแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับจนสุดท้ายคนที่รับสายนั้นก็คือไซเฟอร์เขานั้นได้บอกกับทรินิตี้ว่าเขาหลงรักทรินิตี้มานานแล้วแต่เธอก็ไม่สนใจเขาเลยและได้บอกความจริงว่าตอนนี้เขานั้นคือผู้ทรยศและที่เขาทำแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเขานั้นไม่เชื่อในคำพูดของมอร์เฟียสและถ้าให้เลือกระหว่างมอร์เฟียสกับเดอะเมท
ทริกเขาเรื่องเมทริกดีกว่าเขานั้นมองว่าเมทริกนั้นคือเรื่องจริงอยู่ในนั้นเขาสุขสบายไปจนตายนี่แหละคือเหตุผลที่เขาตัดสินใจทำเรื่องแบบนี้และเขาก็ได้เดินไปหาเอคล็อกที่อยู่บนเตียงจากนั้นก็ได้ถอดปลั๊กออกทำให้เอคล็อกนั้นได้เสียชีวิตและไซเฟอร์ก็ได้บอกกับทรินิตี้ว่าถ้ามีอะไรจะสั่งเสียให้กับสวิตช์แล้วก็รีบสั่งเสียจากนั้นไซเฟอร์ก็เดินเข้าไปถอดปลั๊กสวิตช์อีกคนหนึ่งทำให้ตอนนี้สวิตช์ก็ได้เสียชีวิตลงไปด้วยและคนต่อไปนั่นก็คือนีโอและไซเฟอร์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้านีโอเป็นผู้ปลดปล่อยจริงแล้วก็มันต้องมีปาฏิหาริย์ที่ทำให้เขารอดชีวิตแต่ทันในนั้นก็ได้มีคนอยู่ข้างหลังของเขานั่นก็คือแทงเขายังไม่ตายและเขาก็ได้หยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับยิงไปที่ไซเฟอร์จากนั้นแทงก็ได้ติดต่อเข้าไปหาทั้งสองคนพร้อมกับดึงทั้งสองคนกลับมาที่ยานได้สำเร็จหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นปลอดภัยแล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่มอร์เฟียสซึ่งตอนนี้มอร์เฟียสกำลังโดนสมิธจับตัวเอาไว้อยู่พวกมันพยายามให้มอร์เฟียสนั้นบอกรหัสเข้าสู่ไซออนซึ่งเป็นฐานทัพสุดท้ายของมนุษย์แต่แน่นอนว่ามอร์เฟียสนั้นเขาไม่ตอบอยู่แล้วพวกมันจึงได้แฮกเข้าไปภายในสมองของมอร์เฟียสซึ่งตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เวลาเท่านั้นว่ามอร์เฟียสจะทนได้นานแค่ไหนและถ้าให้เทียบความสำคัญระหว่างไซออนกับมอร์เฟียสไซออนนั้นสำคัญกับพวกเราทุกคนสำคัญกับมอร์เฟียสแทงจึงได้แนะนำให้พวกเราถอดปลั๊กของมอร์เฟียสซะก่อนที่เขาจะเผลอพูดอะไรแต่นีโอก็ได้ห้ามแทงเอาไว้ก่อนและนีโอก็ได้บอกความจริงกับทุกคนว่าแท้จริงแล้วเทพยากรบอกกับเขาว่าเขานั้นไม่ใช่ผู้ปลดปล่อยและเทพยากรก็บอกว่าเขานั้นต้องเลือกสักวันระหว่างชีวิตของเขาเองกับชีวิตของมอร์เฟียสซึ่งตอนนี้นีโอนั้นเลือกแล้วเขาจะกลับเข้าไปช่วยมอร์เฟียสและเขาเชื่อว่าเขาต้องช่วยได้แน่นอนทรินิตี้จึงจะเข้าไปกับนีโอเพราะเธอนั้นก็อยากจะช่วยมอร์เฟียสด้วยเช่นกันส่วนมอร์เฟียสตอนนี้ก็อยู่ในตึกฐานทัพของสมิธสมิธจึงได้พูดกับมอร์เฟียสว่าพวกเขานั้นได้จัดลำดับความสำคัญของสิ่งมีชีวิตบนโลกและ AI ประดิษฐ์อย่างพวกเขาก็ได้ลงความเห็นกันว่าพวกมนุษย์น่ะไม่ใช่สัตว์เลือดอุ่นแต่เป็นโรคระบาดขยายเผ่าพันธุ์ย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยและทำลายทรัพยากรของโลกมนุษย์ใบนี้ทำให้หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์อย่างพวกเขาต้องเข้ามาแก้ไขปัญหายังไงล่ะและอีกอย่างนึงสมิธนั้นเกลียดที่นี่มากเกลียดแมทริกแห่งนี้เขาไม่อยากเข้ามาเลยแต่ถ้าไซออนโดนทำลายแล้วก็เขาก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่นี่เพราะงั้นเขาจึงพยายามเค้นข้อมูลจากมอร์เฟียสและให้มอร์เฟียสบอกมาว่ารหัสเข้าสู่ไซออนนั้นคืออะไรเขาจะได้ไปทำลายมันสักทีและถ้ามอร์เฟียสไม่บอกแล้วก็เขาก็จะฆ่ามอร์เฟียสลงที่นี่ซะจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ที่หน้าตึกของพวกเขาได้มีคน2คนบุกเข้ามานั่นก็คือทรินิตี้และนีโอทั้ง2คนได้บุกเข้ามาอย่างด้านหน้าเลยและถล่มกองกำลังของที่นี่จนราบจากนั้นก็ได้บุกเข้าไปภายในตึกเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครสามารถหยุดทั้ง2คนได้จนสุดท้ายทั้ง2คนก็สามารถขึ้นไปยังดาดฟ้าได้ในฝั่งของสมิธตอนนี้ที่เขากำลังเข็นข้อมูลจากมอร์เฟียสสายลับอีก2คนก็ได้เข้ามาบอกกับสมิธว่าตอนนี้มีผู้บุกรุกสมิธจึงได้สั่งให้ทั้ง2คนเข้าไปจัดการกับผู้บุกรุกซึ่งในระหว่างที่นีโอกำลังเผชิญหน้ากับลูกน้องของพวกมันอยู่บนดาดฟ้าสายลับหนึ่งคนก็ได้เดินขึ้นมาและเผชิญหน้ากับนีโอนีโอพยายามยิงเขาอยู่หลายนัดแต่เขาก็สามารถหลบกระสุนได้จนหมดแต่เมื่อกระสุนของนีโอหมดสายลับคนนี้ก็ได้หันกลับมายิงนีโอคืนแต่นีโอก็สามารถหลบกระสุนได้เช่นกันโดยเขานั้นโน้มตัวลงไปด้านหลังแต่ถึงแม้เขาจะหลบกระสุนได้แต่เขาก็ยังโดนกระสุนเฉียดตัวอยู่ดีและในขณะที่นีโอกำลังล้มลงอยู่นั้นสายลับก็ได้เดินเข้ามาเพื่อที่จะฆ่านีโอโชคดีที่ทรินิตี้นั้นอยู่ด้วยเธอจึงได้เดินเข้ามาเป่าหัวสมองของสายลับคนนี้จนเขานั้นได้ล้มลงและเธอก็ได้ถามนีโอว่านีโอนั้นเคลื่อนไหวแบบพวกมันได้ยังไงซึ่งเธอไม่เคยเห็นใครเคลื่อนไหวได้แบบนี้เลยนีโอก็ทำได้เพียงบอกว่าแค่นี้มันยังไม่พอหรอกและทั้งสองคนก็เดินหน้าช่วยมอร์เฟียสต่อไปโดยให้ทรินิตี้ขับเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะไปช่วยมอร์เฟียสและแทงจึงได้โหลดข้อมูลในการขับเฮลิคอปเตอร์ให้กับเธอซึ่งตัดภาพมาที่ห้องของมอร์เฟียสตอนนี้ที่เขากำลังโดนจับตัวอยู่สมิธและสายลับอีกคนหนึ่งที่กำลังยืนรออยู่ในห้องแต่แล้วสายลับคนที่โดนทรินิตี้ยิงเขาก็ได้เดินเข้ามาดูเหมือนว่าเขาจะมีความสามารถในการย้ายร่างจนกลายเป็นว่าสายลับทั้ง3คนนั้นยังไม่เป็นอะไรเลยแต่เมื่อเขามองออกไปนอกหน้าต่างก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์เข้ามาจอดเทียบและนีโอก็ได้กระหน่ำยิงเข้าไปยังห้องนั้นจนเปิดโอกาสให้มอร์เฟียสหลุดออกมาจากเก้าอี้และมอร์เฟียสก็ได้กระโดดเข้ามาหานีโอนีโอจึงได้รีบคว้าตัวมอร์เฟียสเอาไว้แต่แล้วเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาก็เกิดเสียหลักโชคดีที่มอร์เฟียสและนีโอนั้นตกลงไปยังดาดฟ้าได้อย่างปลอดภัยแต่ในฝั่งของทรินิตี้ตอนนี้เธอนั้นกำลังอยู่ในเฮลิคอปเตอร์นีโอจึงรีบคว้าเชือกที่ติดตัวทรินิตี้อยู่และให้ทรินิตี้กระโดดออกมาจากเฮลิคอปเตอร์ส่วนนีโอก็คว้าตัวเธอเอาไว้ด้วยเชือกจนทั้ง3คนนั้นสามารถรอดชีวิตกลับมาได้และนีโอก็ได้บอกกับมอร์เฟียสว่า
เทพยากรนั้นบอกว่าเขานั้นไม่ใช่ผู้ปลดปล่อยแต่มอร์เฟียสก็บอกกับนีโอว่าเทพยากรก็แค่บอกสิ่งที่นีโอนั้นอยากได้ยินก็แค่นั้นเส้นทางที่เรารู้จักไม่สำคัญเท่าเส้นทางที่เราเลือกเดินและนีโอก็ต้องเลือกว่าตัวเองนั้นจะเป็นอะไรต่อมามอร์เฟียสจึงได้ติดต่อเข้าไปหาแทงเพื่อให้แทงหาทางออกให้ซึ่งคนแรกที่หนีออกไปได้นั่นก็คือมอร์เฟียสส่วนคนต่อมาที่หนีออกมานั่นก็คือทรินิตี้แต่แล้วสายลับสมิธก็ได้โผล่มาพร้อมกับยิงทรินิตี้โชคดีที่เธอนั้นหายไปก่อนจึงได้โดนโทรศัพท์มันทำให้กลายเป็นว่าตอนนี้นีโอนั้นติดอยู่ที่นั่นแต่เพียงคนเดียวและทุกคนก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยนีโอได้และทุกคนจึงได้บอกให้นีโอนั้นหนีแต่นีโอกลับเลือกที่จะเผชิญหน้ากับสายลับสมิธทำให้ทุกคนที่กำลังเฝ้ามองดูอยู่นั้นแปลกใจเป็นอย่างมากและนีโอก็ได้เข้าต่อสู้กับสมิธทั้ง2คนได้กระโดดยิงกันกลางอากาศแต่แล้วกระสุนปืนของทั้ง2คนก็ได้หมดทำให้ทั้ง2คนเข้าสู้กันด้วยมือเปล่าโดยสมิธที่สู้กับนีโอเขาก็ได้ตึงมือเป็นอย่างมากเพราะนีโอนั้นสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วจนนีโอได้ตกลงไปที่รางรถไฟสมิธจึงได้จับตัวนีโอเอาไว้เพื่อให้นีโอนั้นโดนรถไฟชนตายแต่นีโอก็สามารถกระโดดออกมาจากรางรถไฟได้ก่อนทำให้สมิธเป็นคนเดียวที่โดนรถไฟชนแต่เขาก็สามารถสลับตัวเขากับตัวคนบนรถไฟได้ทำให้เขานั้นรอดมาได้จากนั้นเขาก็ได้ออกมาไล่ล่านีโอต่อฝั่งนีโอที่เห็นดังนั้นเขาจึงได้วิ่งหนีไปอีกทางนึงแต่ส่วนฝั่งของพวกมอร์เฟียสที่อยู่บนยานตอนนี้พวกสายลับอีก2คนสามารถจับสัญญาณยานของพวกมอร์เฟียสได้และสั่งปลาหมึกนักล่าเข้ามาจัดการพวกเขาโดยพวกเขามีเวลาอีกแค่ประมาณ 5-6 นาทีเท่านั้นพวกหน่วยจุดโจมพวกนี้จะเข้ามาจัดการพวกเขาได้มอร์เฟียสจึงได้สั่งให้แทงชาร์จกำลังไฟรอเพื่อจะหนีออกไปจากที่นี่แต่ถ้าพวกเขาหนีออกไปจากที่นี่เลยตอนนี้สัญญาณของนีโอก็จะหลุดและนีโอก็จะตายทำให้พวกเขาจำเป็นต้องรอนีโอก่อนส่วนนีโอที่กำลังวิ่งหนีสมิธอยู่เขาก็ได้ไปขโมยโทรศัพท์ของคนหนึ่งที่อยู่ข้างทางและติดต่อเข้าไปหาแทงว่าให้ช่วยพาเขาออกไปจากที่นี่ทีซึ่งแทงก็ได้บอกทางให้นีโอวิ่งไปเพื่อที่จะไปยังห้องหนึ่งและให้นีโอหนีออกไปจากที่นี่ซึ่งที่ที่นีโอวิ่งไปนั่นก็คือห้องเดิมของเขาที่เคยอยู่ตอนต้นเรื่องแต่เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปสมิธกลับยืนรออยู่และยิงปืนรัวใส่หน้าอกของนีโอจนนีโอนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งสมิธก็ยังไม่หยุดที่จะยิงนีโอทำให้นีโอนั้นล้มลงจมกองเลือดและสัญญาณชีพจรของนีโอก็ได้ดับลงทั้ง3คนที่อยู่บนยานตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากโดยเฉพาะทรินิตี้เธอนั้นหลงรักนีโอและเธอก็ได้บอกกับศพของนีโอว่าเทพยากรบอกกับเธอว่าเธอนั้นจะมีความรักและคนที่เธอนั้นจะรักนั่นก็คือผู้ปลดปล่อยจากนั้นทรินิตี้ก็ได้จูบเข้าไปที่นีโอที่กำลังตายอยู่แต่แล้วชีพจรของนีโอกลับเต้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและนีโอที่อยู่ภายในแมทริกเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาทำให้สายลับทั้ง3คนที่อยู่ที่นี่ตกใจมากและหันกลับมายิงเข้ามาที่นีโอเพื่อทำให้เขานั้นตายอีกรอบแต่ในครั้งนี้นีโอกลับสามารถเปลี่ยนกฎของแมทริกได้กระสุนที่ยิงมาเขาสามารถหยุดให้มันอยู่กลางอากาศซึ่งตอนนี้ภาพที่นีโอเห็นมันไม่ใช่ภาพบ้านเมืองหรือภาพทิวทัศน์แต่มันคือภาพของโปรแกรมแมทริกทำให้นีโอ power up ทันทีสมิธนั้นตรงเข้ามาเพื่อที่จะจัดการนีโอแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาไม่สามารถสู้นีโอได้เลยแม้แต่น้อยนีโอได้ใช้เพียงแค่มือเดียวและยังไม่ขยับไปไหนก็ยังทำให้สมิธไม่สามารถทำอะไรนีโอได้เลยจากนั้นนีโอจึงได้เตะเข้าไปที่สมิธอย่างจังจนทำให้ตัวของสมิธนั้นแตกออกส่วนสายลับ2คนที่เหลือเมื่อเห็นนีโอเป็นแบบนี้พวกเขาจึงกลัวและวิ่งหนีนีโอไปและพวกเขาจึงได้ติดต่อเข้ามาหานีโอเพื่อให้นีโอนั้นรีบกลับมาเพราะตอนนี้ยานกำลังโดนโจมตีโดยหมึกพิฆาตโดยแทงจึงได้แจ้งว่าตอนนี้พลังงานนั้นชาร์จเต็มแล้วและมอร์เฟียสจึงได้เปิดใช้พลังงานเพื่อขยายพลังงานไปโดยรอบและจัดการกับพวกหมึกพวกนี้แต่เมื่อเขาระเบิดพลังแล้วการเชื่อมต่อของนีโอก็จะถูกตัดทำให้พวกเขาต้องลุ้นว่าตอนนี้นีโอนั้นกลับมาได้ทันหรือเปล่าหลังจากที่หมึกพิฆาตตายลงไปแล้วทรินิตี้จึงได้เข้ามาหานีโอและกำลังดูว่านีโอนั้นจะฟื้นไหมแต่สุดท้ายแล้วนีโอก็ได้ฟื้นขึ้นมาทั้ง2คนนั้นดีใจมากที่ต่างได้เห็นหน้ากันอีกครั้งนึงและได้เข้าไปจูบกันและจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาตอนนี้นีโอได้กลับเข้ามาใน The Matrix อีกครั้งนึงพร้อมกับส่งข้อความบอกพวกหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ว่าตอนนี้เขามาเพื่อแก้ไขและปลดปล่อยมนุษยชาติเมื่อส่งสารเตือนเสร็จนีโอก็ได้มองขึ้นไปยังท้องฟ้าและนีโอก็ได้บินหายไปดูเหมือนว่านีโอจะสามารถเปลี่ยนกฎให้เขานั้นสามารถบินได้ตอนนี้พวกนีโอไม่จำเป็นต้องกลัวพวกหุ่นยนต์ประดิษฐ์หรือว่าแมทริกอีกต่อไปแต่เป็นพวกแมทริกต่างหากที่ต้องกลัวพวกนีโอและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ The Matrix ภาคแรกซึ่งได้ปูทางเข้าไปสู่ The Matrix ภาค2และติดตามได้ในเร็วๆนี้นะครับสำหรับในฝั่งของคะแนน The Matrix ภาคแรกนั้น IMDB ให้ไปที่ 8.7 คะแนนและในฝั่งของ Rotten Tomatoes นักวิจารณ์ให้ไปที่ 88% คนดูให้ไปที่ 85% ครับสุดท้ายนี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกด
ไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อปขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ